สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไพ่ปอกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมที่เหมือน Vampire Survival นะครับนั่นก็คือ Rogue Genesia นะครับเป็นเกมแอคชั่นโลกไลท์นะฮะซึ่งตัวคุณจะสวมบทบาทเป็นพ่อหนุ่มเกราะเหล็กนะครับจะเรียกว่าเป็นเกราะเหล็กหรืออัศวินหรืออะไรดีอะเป็นว่าพ่อหนุ่มเกราะเหล็กแล้วกันนะฮะที่ต้องผจญภัยนะครับจัดการกับเหล่ามอนสเตอร์นับพันตัวซึ่งตัวเกมจะมาพร้อมกับระบบการผสมสกิลการเก็บเลเวลเพื่ออัพความสามารถของตัวละครรวมไปถึงพาสซีฟต่างๆที่ช่วยให้เราผ่านด่านต่างๆและด้วยกราฟิกที่เรียบง่ายกินสเปคไม่มากซึ่งเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมาจากที่ผมเล่นและทำความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เล่นเกมนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเริ่มแรกนะครับตัวเกมจะมีโหมดตะลุยด่านกับโหมด Survival นะครับและมีอีกหลายโหมดเลยที่ตัวเกมกำลังพัฒนาและยังไม่ได้เปิดให้เราเล่นนะครับผมโหมดแรกนะครับโหมดตะลุยด่านนะฮะก็จะเป็นการเดินตามแมปที่เกมกำหนดนะครับซึ่งตามทางนะฮะจะมีกล่องสมบัติให้เราเก็บนะฮะซึ่งในกล่องนั้นจะมีค่า EXP Go แล้วก็ Skill ครับโหมด Survival คุณจะมีเวลา30นาทีในการเอาตัวรอดกับเหล่ามอนสเตอร์นับหมื่นๆตัวเมื่อเริ่มเกมนะครับตัวเกมจะสุ่มสกิลมาให้เรา3สกิลนะครับซึ่งสกิลจะเรียกว่าโซคาร์ดนะครับการโจมตีจะมีหลายแบบนะครับทั้งการโจมตีแบบโปรเจกต์ไทการโจมตีแบบเล็งด้วยตัวเองหรือการโจมตีแบบออร่านะครับโซคาร์ดจะแบ่งระดับตามนี้นะครับจะมี Normal Uncommon Rare Epic Heroic Ascendant และ Evolution ครับในขณะที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วเราลืมว่าเราอัพสกิลอะไรไปแล้วบ้างนะครับให้เรากดแท็บขึ้นมานะครับมันจะบอกว่าเราเก็บอะไรไปแล้วอาร์ติแฟกต์ที่เรามีรวมไปถึงสเตตของตัวละครว่ามีดาเมจเท่าไหร่ระหว่างที่เราจัดการมอนสเตอร์นะครับมันจะมีเจมที่เป็นสีนะครับดรอปตามพื้นอันนี้อย่าลืมเก็บนะครับเพราะมันจะเพิ่ม EXP ให้กับเราเพื่อที่เราจะได้อัพสกิลหรือเลือกค่าป้องกันพลังต่างแล้วก็โกที่จะเอาไว้ใช้ซื้อสเตตเพิ่มความสามารถในโซช็อปและนี่ก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองหามาเล่นนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย